สวัสดีครับผมนัทแกดเจ็ตดีๆนะครับผมจะมาพูดถึงสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับคือ Garmin Venu เป็นสมาร์ทวอชตัวแรกของ Garmin นะครับซึ่งใช้หน้าจอ OLED วันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่ตามสเปคที่เขาระบุไว้นะครับแบตเตอรี่ของ Garmin ตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 วันนะครับแต่คราวนี้ผมยังไม่เชื่อผมก็เลยเอามาทดลองให้ดูพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าผมเอาไปใช้ในชีวิตจริงในแต่ละวันนะครับใช้เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเนี่ยในช่วงที่ผมทำงานก็คือประมาณช่วง8โมงถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนจากมือถือนะครับ notification ก็ใช้ออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยก็ประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งใส่ตอนนอนเพื่อวัดคุณภาพการนอนนะครับวัดถึงความเครียดก็เลยอยากจะมาทดลองให้เห็นกันจะเลยว่าแบตเตอรี่จะอยู่ได้ 4-5 วันตามที่สเปคบอกไว้หรือไม่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผมชาร์จไว้เต็ม 100% ก็น่าจะเป็นเวลาตอนประมาณทุ่ม50นาทีนะครับของวันที่26พฤศจิกายนเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้หรือในวันถัดไปเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปประมาณวันละกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะอยู่ถึง4วันถึง5วันหรือไม่นะครับณตอนนี้นะครับเป็นวันที่28พฤศจิกายนนะครับเวลาทุ่ม25นาทีผมชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยเมื่อวันที่26นะครับเวลาประมาณทุ่ม50ถ้านับเวลาคร่าวๆก็เกือบ2วันตัวแบตเตอรี่ลดลงจาก 100% นะครับเหลือ 68% ก็ลดไป 32% ภายใน2วันนั้นถ้าให้ประมาณการจากเปอร์เซ็นต์ที่ลดใน2วันเนี่ยนะครับก็คาดการว่าน่าจะใช้ได้ถึง6วันนะครับแต่ครั้งนี้ต้องไปดูการใช้งานจริงในอีก2วันถัดไปนะครับว่าแบตเตอรี่จะอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะครับเวลาบ่ายโมง57นาทีตีว่าเป็นบ่าย2แล้วกันนะครับผมชาร์จ Garmin Venu นะครับเต็ม 100% เมื่อวันที่26พฤศจิกายนเวลาประมาณทุ่ม50นะครับแล้วก็ถ้านับจนถึงเวลานะตอนนี้ก็ประมาณสัก4วันกับอีก18-19 ชั่วโมงได้นะครับแบตเตอรี่ณวันนี้ลงเหลือประมาณ 17% นะครับซึ่งถ้าให้ประมาณการเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเกือบๆหมดตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่ผมทดลองใช้งานดูนะครับคิดว่า Garmin Venu เนี่ยแบตน่าจะอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 วันตามที่เขาระบุไว้ในสเปคนะครับคราวนี้ในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับสรุปอีกทีแล้วกันว่าผมจะเปิดบลูทูธนะครับซิงกับมือถือเนี่ยทุกวันนะครับประมาณสักช่วง 7:30 น. ถึง 8:00 น.จนถึงประมาณสักทุ่ม 2:00 น.แล้วผมถึงจะปิดนะครับการซิงกับมือถือแล้วก็ช่วง5วันเนี่ยผมใช้ออกกำลังกายนะครับ3ครั้ง2ครั้งเนี่ยผมเป็นการกระโดดเชือกใช้เวลาต่อครั้งนี่ประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็ครั้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นวิ่งนะครับระยะประมาณ 1.58 กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็ผมไม่ได้ออกกำลังกายเยอะมากนะครับเรื่องการสวมใส่ก็จะสวมใส่ไว้ตลอดเวลานะครับยกเว้นเวลาผมอาบน้ำนอกนั้นก็จะใส่ไว้ตลอดไว้แทร็กเรื่องจำนวนก้าวฮาร์ทเรทความเครียดนะครับอัตราการหายใจนะครับบอดี้แบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดนะครับก็ใส่ไว้ตลอดช่วงนอนก็ใส่นะครับเพื่อไว้แทร็กการนอนในช่วงกลางคืนนะครับนอกนั้นก็โนติฟิเคชันที่ผมเปิดไว้นะครับก็จะเปิดเฉพาะที่ผมจำเป็นต้องใช้ก็มี LINE นะครับมี Facebook Messenger นะครับมีอีเมลแล้วก็เป็นแอปพวกกล้องนะครับที่เอาไว้ตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านเนี่ยอีกสัก4แอปแล้วก็แอปตรวจวัดคุณภาพอากาศประมาณสัก 2-3 แอปนะครับก็สรุปว่าผม
notification เนี่ยไม่เกิน 10-15 แอปก็แบตเตอรี่นะครับจากสไตล์การใช้งานของผมเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ 4-5 วันนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับของการเอา Garmin Venu ไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันตามสไตล์ของผมนะครับก็ถ้าท่านใดมีคอมเมนต์หรือมีคำถามนะครับโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ยังไงฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ